So, guten Morgen. สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับ Deutsch Lernen mit อาจารย์กำธร TDKS นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำจดหมายนะครับ Stufe B1 นะครับเป็นฉบับที่5แล้วนะครับ So, der Brief Nummer 5 Warum es geht, schauen wir mal เกี่ยวกับอะไรนะครับ In Ihre Wohnung นะครับในห้องพักของท่านนะครับอันนี้คือห้องพักนะครับ Wohnung Ihre คือของท่านนะครับมาจาก In derเอียของท่านบวกกับแดกลายเป็น in ihre Wohnung also in ihre Wohnung finden sie ท่านเจอนะครับเจออะไร einen Zettel นะครับ Zettel เนี่ยจะหมายถึงว่ากระดาษหนึ่งใบหรืออาจจะเป็นจดหมายแบบมาจากทางการใบเดียวสั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับ einen Zettel vom Wasserwerk Wasser bedeutet น้ำแปลว่าน้ำส่วนแวกเนี่ยอาจจะหมายถึงส่วนราชการก็ได้อย่างเช่นวัสแวกในที่นี้ก็คือแปลว่าการประปานะครับสรุปว่าจดหมายฉบับที่5นะครับท่านได้รับจดหมายหรือว่าได้รับแจ้งนะครับ einen Zettel vom Wasserwerk จากการประปานะครับ auf dem Zettel เมื่อกี้นะครับตอนที่ถูกค้นพบมันเป็นกรรมตรงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันลงท้ายด้วย an เพราะฉะนั้น Zettel จดหมายเนี่ยเกิดมาเป็นเพศเดียตรงนี้เลยกลายเป็น auf dem Zettel มันเขียนเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะครับ auf dem Zettel war vermerkt ตัวนี้นะครับเป็น Zustand Passiv นะครับเพราะว่า vermerken มาจากคำว่า to note นะครับ to note คือแจ้งมาว่านะครับ to note that ก็เป็น vermerkt das จำเอาไว้เลยนะครับเป็น das Satz das hat pop wing her verb นะครับ verb อยู่หลังสุดเลย durchgeführt werden muss คําว่า durchgeführt werden muss ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเอาตรงนี้ก่อน auf dem zettel war vermerkt das นะครับบนหนังสือแจ้งเนี่ยนะจากการประปาแจ้งว่า das แปลว่า eine reparatur bei zum sam arbeit คืองานคือ work นะครับเป็นเพศดีนะครับ die arbeit das eine reparatur arbeitam 5. Mai นะครับในวันที่5พฤษภาคม zwischen 10 und 12 Uhr นะครับระหว่าง 10:00 น.ถึงเที่ยงนะครับก็คือแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ nur 2 Stunden bei ihnen บอกให้รู้ว่าที่บ้านของเรานะครับในที่นี้ก็คือที่บ้านของท่านคือคนที่สอบทุกคนเลย durchgeführt werden muss นะครับทำไมตรงนี้เป็น muss เนื่องจากว่าประธานของ das Satz นี่คือเป็น eine นะครับเป็นงานหนึ่งงานนะครับ eine Reparatur Arbeit muss durchgeführt werden นะครับจะต้องนะครับต้อง durchgeführt werden จะต้องถูกกระทำนั่นเอง durchführen แปลว่าทำสำเร็จทำให้เสร็จนะครับ durchgeführt เป็น verb ช่อง3ของ durchführen นะครับ durchführen แปลว่าทำให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองก็สรุปว่าได้จดหมายมาจากการประปาแจ้งว่าจะมีการเข้ามาซ่อมแซมที่บ้านของเรานะครับวันที่5พฤษภาคมอัมฟินฟินไม้ระหว่างเที่ยงระหว่าง10นาฬิกาถึงเที่ยงอาเบอร์จุดคำนี้นะครับเป็นคำที่เปลี่ยนเป็นอารมณ์ของจดหมายนะครับอาเบอร์แปลว่าแต่อาเบอร์ซีซินอันเดมชาร์กอันเดมชาร์กก็คือในวันนี้นะครับอัมฟินฟินไม้นั่นเองnicht zu Hause อ้าวปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับ es wird jetzt ein problem มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่อยู่บ้านนะครับ schreiben Sie Ihrem Hausmeister เราเขียนหาใครคนนั้นเป็น dativ นะครับดูตรงนี้นะครับ Ihrem นะครับมาจาก dem Hausmeister ซึ่งชื่อว่า Herrn Fuchs นะครับ n ตัวนี้นะครับจากเดิมไม่มีนะเขาคือ Herr Fuchs นะครับแต่ n ตัวนี้มาจากการเป็น dativ นะครับตัวนี้คือ dativ ทั้งหมดนี้เป็นก้อนเดียวของ dativ นะครับคือคนที่เราต้องเขียนถึงนะครับเรียกว่า Herr Fuchs สรุปว่ามีชื่อนะครับชื่อ Fuchs อันนี้เป็นนามสกุลนะครับเพราะตามหลังคำว่า Herr Alle vier Punkte มีอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับ Grund für ihr Schreiben เหตุผลที่เขียนมาอันดับ2 Hilfe ความช่วยเหลือนะครับตัวนี้เป็นเพศดีนะครับ Was soll Herr Fuchs tun Herr Fuchs เนี่ยควรจะทำอะไรนะครับเราต้องบอกไปนะครับให้ชัดเจนPunkt Nummer 3 Wohnungsschlüssel Wohnung แปลว่าห้องพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็ Schlüssel แปลว่ากุญแจครับแสดงว่าอันนี้เป็นดอกเดียวนะถ้าหลายๆดอกจะเป็น Schlüssel นะอันนี้ก็เป็นเพศแดนะถ้าใครไม่ทราบต้องจำนะครับ Wohnungsschlüssel เราเรียน BI แล้วต้องจดจำ Der Didas ให้ได้พอสมควรเลย
พุ่งที่4นะครับ bedanken Sie sich มาจาก sich bedanken ว่าให้ขอบคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมด4พุ่งเธอเราจะเขียนอะไรบ้างวันนี้นะครับครูจะพาพวกเราไปเขียนประโยคที่โชว์ศักยภาพว่าเราอยู่ระดับ B1 นะครับนั่นก็คือ das Satz นะครับแบบคล้ายๆแบบนี้ครับ das Satz that clause แล้วก็อาจจะมีการยกล้อโดยการทำเป็นจุดไหนที่สามารถทำได้นะครับเป็น relative Satz แล้วก็จะทำนะครับ also ไปกันเลยนะครับ Herr Fuchs นะครับสมมติว่าเราเขียนจดหมายนะครับจดหมายเริ่มต้นสมมติเราอยู่ที่ไหนบ้างคราวนี้วีนอยู่ออสเตรียบ้างนะครับวีนนะอยู่เมืองหลวงเลยวารุมนิกวีนวันนี้วันที่เท่าไหร่สมมุติว่า20แล้วกันอ่ะ20.04 แล้วก็ 21 so เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ว่าตรงนี้คอมม่าแรกนะครับเป็นคอมมาแรกที่เกิดขึ้นนะครับเรารู้จักชื่อนะครับจดหมายนี้เป็นกึ่งทางการนะครับกึ่งทางการเราจะใช้แบบนี้นะขึ้นต้นจดหมาย Liebe Herr Fuchs เป็นผู้ชายใช้ AR ลงท้ายนะครับ Liebe Herr Fuchs แล้วก็ตามด้วยคอมมาโอเคไหมครับจดหมายนะครับจะมี2คอมมาครับแล้วก็สไวพุ่งเธอคอมมานะครับแล้วก็พุ่งออดสถานที่ดาทุมมีเสมอนะครับอันเรเดอร์ดีอันเรเดอร์มุสินเวียนิชเฟเกสันจะต้องไม่ลืมนะครับลีเบอร์เฮฟุกส์อัลส์เลสคลาต่อไปจุดที่1 นะครับเริ่มทำได้เลยกรุนเฟียร์ชไกเป็นเหตุผลที่เขียนมาก็สถานการณ์สมมุติทั้งหมดนี้เลยเฮฟุกส์ยังไม่ทราบนะครับเราต้องเอามาเขียนเราก็เริ่มต้นเลยว่าเราได้รับจดหมายหรือได้รับหนังสือนะครับจากการประปาเราก็เริ่มต้นว่าเริ่มง่ายๆเลยนะครับเราได้รับก็จะเป็น ich habe settle เมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเพศชายก็เป็น einen settle ich habe einen settleเมื่อกี้ from Wasserwerk เราอาจจะบอกว่า from meinem ก็ได้ขยายนิดนึง from meinem Wasserwerk อาการประปาของฉันเนี่ย ich habe einen Zettel นะตัวนี้เป็น accusative from meinem Wasserwerk bekommen นะ ich habe bekommen ว่าฉันได้รับ also bekommenทีนี้แหละที่ครูบอกว่าครูจะทำเป็น relative Satz นะครับประโยคยังไม่จบนะครับยกล้อทีนี้เราจะมาดูตัว settle ตัวนี้นะครับบอกว่าหนังสือที่ได้รับเนี่ย auf dem บนหนังสือนี้นะ auf dem มาจาก auf dem settle แต่คำว่า settle ไม่ต้องพูดเป็นครั้งที่2นะครับได้เป็น auf dem es นะครับvermerkt ต้องมีประธานนะครับ of them is vermerkt ประธานเลยเอาคำว่า s มานะครับในโจทย์นะครับในโจทย์ of them settled war vermerkt ตัวนี้เป็นการพูดหรือเป็นการเขียนแบบละประธาน s นะครับในอนาคตเราจริงๆมาจาก of them is war vermerkt ไอ้ชื่อดวงจริงๆต้องมาจากตรงนี้ of them war s vermerkt นะครับอันเนี้ยเป็นการพูดแบบละประธาน s ได้นะครับบ่อยครั้งจะเจอนะครับแต่ทีนี้เวลาเรามาเขียนเป็น Nebensatz ของเราเพราะว่าเราใช้ relative Satz of dem นะครับ of dem อะไร of dem settle นะครับตัวนี้โทษทีไกลไปหน่อยต้องมี s นะเพื่อให้ตัวเนี้ยมีประธานในการผันคือผันตามตัวนี้ so. และเราก็ยกล้อต่อเนื่องโดยใช้ that clause นะครับเรียกว่า das Satz of dem es vermerktบนหนังสือเนี่ยมันบอกว่าอะไรบอกว่าคำว่าว่าคือ das das เมื่อกี้ก็เป็นงานเนาะ eine Reparatur Arbeit
dass eine Reparatur Arbeit เมื่อไรก็บอกไปอันนี้เราน่าจะเขียนไม่ผิดเพราะในโจทย์มีนะครับ an 15 Mai switchen จากกี่โมงถึงกี่โมงถ้าเสียนะเอามาให้หมดเลยตรงนี้ต้องไม่ผิดแน่นอนส่วนใบอีนั้นเราอาจจะบอกเป็นใบเมียนะเรามาดูกัน am 15 Mai switchen 10 und 12 Uhr ยังไม่จบนะไปต่อกันที่หน้าต่อมาเราบอกวันไปแล้ววันที่5แล้วก็ระหว่าง10โมงถึงเที่ยงที่ไหนจากบายเมียอาศัยบายเมียบายเมียในอพาร์ตเมนต์ของเราเราใส่แล้วกันอินเดียโวนงไมล์บวกเดียก็เป็นอินไมเนอร์โวนงนี่คืออินเดียเนาะin meiner Wohnung แล้วก็คำว่าต้องถูกกระทำอันนั้นนะตามโจทย์เลยตรงนี้ต้องยกมานะครับ durchgeführt werden muss อันนี้เอามาทั้งก้อนเลยแล้วก็มันเป็น relative Satz เป็น das Satz นะครับตรงนี้ก็ใส่เหมือนเดิม durchgeführt ไอตัวนี้อยู่เว็บช่อง3แล้วพอมี werden บอกให้รู้เลยเป็น passive นะครับถูกกระทำแล้วก็งานเดียวนะครับ muss นะผม durchgeführt werden muss แล้วก็จุดเปลี่ยนอารมณ์ aber ที่โจทย์กำหนดให้แล้วเอามาใช้เหมือนเดิม aber ich นะในอนาคตวันนั้นเนี่ยวันที่5นะครับเราใช้คำว่า werde ประคำว่าอนาคตนะกูเก็บเปลี่ยนสีให้ aber ich werdeในวันที่5ที่เขาจะมา am 15 Mai วันที่5เนี่ยนะเราจะไม่อยู่เราใช้คำว่า nicht da ง่ายๆพูดเป็นง่ายๆนะ ich werde am 15 Mai nicht da not there นั่นเอง ich werde nicht da อะไร nicht da sein I won't be there ich werde nicht da sein ขอมานิดนึงบอกเหตุผลอันนี้เป็นงานที่เราต้องทำเพิ่มเติมครับเพื่อโชว์ศักยภาพ BIS อาจจะบอกว่า deswegen warum ทำไมเราถึงไม่อยู่วันที่5ควรเขียนนะควรเขียนนิดนึงเพราะโจทย์ถึงแม้โจทย์จะไม่ได้บอกแต่ควรจะเพิ่มเติมนะให้นิดนึงอาจจะบอกว่าเพราะว่าก่อนเพราะว่า whyIch, why don't you do ich, why ich, because of my company, สมมติเราต้องไปทำงานต่างประเทศแล้วกันอ่ะ weil ich wegen der Firma, ก็เป็น wegen meiner, นะ my บวก der, นะใช้บ่อยเลยไหม in meiner Wohnung, wegen meiner Firma, อ้างบริษัทนะครับไปนานแค่ไหน für, สมมติเมื่อกี้เราเขียนวันที่เท่าไหร่นะ20ใช่ไหมจะมาที่25 für eine Woche für eine Woche ไปสัปดาห์หนึ่งเลย für eine Woche im Ausland ไม่ต้องบอกว่าเป็นประเทศไหนก็ได้ Ausland คือต่างประเทศ im Ausland weil ich wegen meiner Firma für eine Woche im Auslandbin Ich bin im Ausland นั่นเองประโยคคือมาจาก Ich bin im Ausland und และแล้วก็กลับมา und erst กว่าจะมาถึงก็ erst เมื่อกี้ประปาจะมาวันที่5เนาะวันที่5โอเคงั้นเราก็เอาจะบอกว่าเรามาไม่ทัน erst am 16 Mai ใส่ไป erst am 16 Maiกลับมาก็คือ zurück komme ทำไมเป็น komme เพราะว่าตรงนี้เป็น weil ich โอเค ich ต้องเป็น komme เช็คดีๆนะแล้วก็พงเพราะฉะนั้นจุดที่1เสร็จสมบูรณ์ใช้ได้นะครับเหตุผลเนี่ย Herr Fuchs อ่านแล้วพอเข้าใจ
จุดที่2 Hilfer ขอความช่วยเหลือแล้วก็ Was soll Herr Fuchs tun ให้ Herr Fuchs อ่านจดหมายของเราแล้วต้องทราบว่าเขาจะต้องทำอะไรนะครับAlso เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับจดหมายฉบับที่5แล้วเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับจดหมายฉบับเต็มนะครับสามารถรับชมกันได้ในเพลย์ลิสต์ของระดับ Diamond นะครับสมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับรับรองว่าจะมีคลิปใหม่ๆลงมาเรื่อยๆกันอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เป็น5ฉบับแล้วพบกันสำหรับฉบับที่6ต่อไป Vielen Dank Auf Wiedersehen Tschüss